สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพรรคก้าวไกลไม่ได้พรรคเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดเหมือนพรรคไทยรักไทย377เสียงในอดีตจะชี้เป็นชี้ตายชี้เอาทุกตำแหน่งได้คุณได้บริหารไปประธานสภาควรอยู่กับพรรคเพื่อไทยดูบุคลากรทั้งสองพรรคแล้วเทียบปอนต่อปอนพรรคเพื่อไทยสมควรจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งประธานกับผมอดิศรเพียงเกตครับพันที่ MOU ได้เซ็นไปข่าวที่ออกมาพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคแกนนำจะรวบทุกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะเอาประธานสภาก็จะเอาผมมาฟังข่าวจากอาจารย์ปิยบุตรพูดอาจารย์ป๊อกพูดนะครับพรรคก้าวไกลไม่ได้พรรคเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดเหมือนพรรคไทยรักไทย377เสียงในอดีตจะชี้เป็นชี้ตายชี้เอาทุกตำแหน่งได้คุณได้บริหารไปประธานสภาควรอยู่กับพรรคเพื่อไทยดูบุคลากรทั้งสองพรรคแล้วเทียบปอนต่อปอนพรรคเพื่อไทยสมควรจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พูดติ๊กต๊อกวันนี้ไม่ใช่มาแย่งชิงนะครับแต่อยากเตือนสติทางพรรคก้าวไกลอย่ากินรวบนะครับอย่ากินรวบเพราะคุณไม่ได้เกิน250เสียงคุณมีศักดิ์ศรีเท่ากับพรรคการเมืองอื่นๆจึงเป็นรัฐบาลผสมรัฐบาลผสมก็เป็นอุปสรรคแก่พรรคก้าวไกลยกตัวอย่าง450บาทค่าแรงไปประชุมกับสภาอุตสาหกรรมก็ออกมาบอกว่าแม่มันจะอาจจะเป็นกระชากเกินไป450บาทอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับสลากกินรวบไม่ดีแน่นอนครับต้องกินแบ่งรัฐบาลผสมกันคุณได้บริหารไปคุณชนะไข่เป็ดไข่ไก่คุณจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเป็นไปไม่ได้ครับพรรคเพื่อไทยต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับกระผมอดิศรเพียงเกตครับเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรผมยังยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบควรกินแบ่งพรรคร่วมรัฐบาลเพราะหลักใหญ่ๆพรรคก้าวไกลไม่ได้คะแนนเสียงอย่างเด็ดขาดเกินครึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลผสมแน่นอนเราให้เกียรติในการจัดตั้งฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะไปเป็นประธานรัฐสภาในโอกาสต่อไปผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม22ปีที่ตั้งขึ้นมาเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์หลายหลากหลายชัดเจนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าพรรคก้าวไกลมีความยืดหยุ่นนะครับอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าอยากแข็งก้าวอย่างนี้เพื่อนมิตรจะไม่มีอย่างแน่นอนครับอยากกินหลายให้กินทอก้อยอยากกินหน่อยให้กินทอโป้มือภาษิตอีสานบอกว่าถ้าอยากกินมากๆให้กินทีละนิดทีละนิดถ้าอยากกินคำเดียวแล้วหมดไปเลยคือให้กินโป้มือก็ชั้นใดชั้นนั้นครับไม่มีที่ไหนครับเขาเอาสามเณรหรือว่าพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสอย่าดื้อรั้นเลยครับไปบวชกันในสภาผู้แทนราษฎรดีกว่าไหมครับไม่ต้องมาให้เสียชื่อเสียงกันเราจะร่วมรัฐบาลกันแต่บันไดขั้นแรกบทเรียนอันแรกการกระทำมาแรกร่วมกันก็จะไปด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วจะเป็นรัฐบาลผสมกันได้อย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยแข็งขืนไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลผมถามว่าพรรคก้าวไกลจะมีตำแหน่งอะไรเหลืออยู่อีกหรือไม่นะครับถอยไปซะผมว่านะครับอันนี้ไม่ใช่คำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมในสถานการณ์พรรคที่ได้ที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับผมพูดหลายครั้งตั้งแต่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนได้3เสียงคุณชวนหลีกภัยได้60เสียงก็มาทำหน้าที่เป็นประธานสภาที่ดีงามที่เหมาะสมอย่าอ้างพรรคอันดับหนึ่งเพราะพรรคอันดับหนึ่งนั้นไม่ได้เสียงเด็ดขาด377เสียงเหมือนพรรคไทยรักไทยคุณ152คุณก็มีอำนาจเพียง152เรา141
เราก็สามารถที่ทำอะไรที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้แต่เราไม่ทำเราจะหนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยครับอย่าเอาสามเณรหรือพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสนะครับ